งานแปลง F10 ปี2022คันเดียวของไทยเลยไม่เหมือนที่ไหนเลยนี่คือ Ford Ranger Raptor V6 นะครับผมพละกำลังเกือบ400แรงม้านะครับผมขับตามท้องถนนเนี่ยมันรู้สึกบันแต่ถ้าเราขับไปตามท่องเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆผมว่าแม่งแดดแล้วมันมากก่อนที่ผมจะเปลี่ยนล้อแม็กตัวนี้นะผมว่ามันหนักแล้วผมมาใส่ตัวนี้รู้สึกว่าขับแล้วมันเบาขึ้นออกตัววัดได้เลยนะคันนี้วัดได้หมดเลยไม่เกินสิบวิเกือบจมสวัสดีครับจากร้านชนะ e-sport ที่ชลบุรีครับวันนี้แนะนำ F150 2022และ Raptor V6 2022และความดุดัน2ลำนี้ไม่เคยเกรงใจใครอยู่แล้วเรนโซเป็นเจ้าแรกนะครับที่มาถ่ายงานแปลง F150 ปี2022แล้วงานตัวใหม่ตัวนี้แตกต่างจาก F150 ตัวเก่าคันสีดำด้านหลังผมเริ่มต้นสำหรับคันนี้นะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของ F150 โฉมใหม่ด้วยเอกลักษณ์ความใหญ่โตมีไฟหน้าที่เป็น LED และฝากระโปรงที่เป็นคาร์บอนแคปราและแก้มที่เป็นงานไฟเบอร์ที่ให้ความสมส่วนกับ F150 ตัวใหม่และที่สำคัญกันชนหน้าเหล็กพร้อมหูลากรวมถึงด้านท้ายที่เป็นกันชนเหล็กของ F150 และกระบะที่ใหญ่โตฝาท้ายที่ไม่เหมือนใครนี่คืองานแปลงของผมครับหนึ่งลำครับที่ไม่เกรงใจใครมีความดุดันอยู่ในตัวนี่คือ Ford Ranger Raptor V6 นะครับผมพละกำลังเกือบ400แรงม้านะครับผมขับตามท้องถนนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแต่ถ้าเราขับไปตามท่องเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆผมว่าแม่งแดดแล้วมันมาก 5-6 โลลิตรแต่ถ้าขับตามใจฉันก็มี 2-3 โลลิตรครับส่วนคันนี้ที่แต่งมาก็มีไฟ LED อยู่เสาเก๋งแล้วก็มีชุดท่อครับผมความสูงก็ยกขึ้น1นิ้วแตกต่างจากเดิมครับสำหรับการใส่ล้อยางเรนโซ่นะครับมีความนุ่มนวลความกระชับล้อขอบ18ออฟ0กับยาง33ก่อนที่ผมใส่คันเนี้ยดอกที่ผมใส่เคยไปเป็นดอกมัดเนาะส่วนอันนี้มันเป็นดอก RP ยางก็ออกแบบมาเพื่อทางเรียบและทางลุยตัวล้อดีไซน์โอเคครับผมว่าดีเลยล้อจะเป็นตัวสีดำนะครับบวกกับก้านที่เป็นตัว V จะเป็นสีเทากันถ้าเราใส่เบรกเราจะโชว์ก้านเบรกอยู่ด้วยสีขาวมันดุดันขึ้นครับนี่คือล้อขอบ18นะครับผมใส่แค่ล้อก็หล่อนะครับได้เบรกอีกหน่อยนี่คือจบเลยของแต่งจะมีอะไรเพิ่มบ้างพี่หลังจากนี้ของแรปเตอร์ที่จะแต่งก็มีโรลเลอร์ลิฟต์ไฟฟ้าของค่ายแฮมเมอร์แล้วก็สปอร์ตบาร์ที่อยู่ตรงกระบะด้านบนสิ่งสำคัญอ่ะคือล้อแม็กมันต้องแข็งแรงนะไม่ใช่ไปลุยจ้ำเนินแล้วล้อแม็กแตกมันก็ไม่ใช่นี่คือลุยได้ยางก็ลุยได้ทุกที่อยู่แล้วครับถ้าเล่นล้อมั่นใจครับต้องเลนโซ่ครับ